คือฮากันใหญ่มิลิถูกจับตามองความสัมพันธ์กับแจ็คสันหวังยังไงกันนะยังไงกันนะมิลิเดนุภาถูกจับตามองความสัมพันธ์กับแจ็คสันหวังหลังพูดเรื่องความรักถ้าสมมุติมีแฟนกลางไลฟ์ทำโซเชียลฮือฮากันใหญ่ครองสถานะมาโสดพักใหญ่สำหรับแรปเปอร์สาวคนเก่งมิลิเดนุภาคณาธีรกุลซึ่งตั้งแต่เข้าสู่วงการบันเทิงก็ไม่เคยได้ยินเรื่องของความรักของสาวมิลลิกับหนุ่มพิเศษคนไหนเลยล่าสุดกลับมีเรื่องฮือฮานั่นไปทั้งโซเชียลเมื่อมิลลิกำลังไลฟ์สดอยู่นั้นกลับมีแฟนคลับที่เข้ามาถามมิลลิถึงเรื่องความรักว่าเมื่อไรจะลงสตอรี่รัวรัวว่ามีแฟนจนมิลลิตอบกลับไปว่าทำไมทุกคนอยากให้หนูมีแฟนก่อนมิลลิจะเผยอีกว่าเอาจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนนะเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าหนูมีแฟนจริงๆมันเปิดได้นึกออกปากแต่ถ้าสมมุติมันเป็นคนที่ไม่คาดฝันเป็นคนที่ทุกคนแบบถามจริงอะไรอย่างนี้นึกออกปากแล้วแม่แฟนคลับจะด่าหนูไหมสมมุติถ้ามันเป็นอย่างนั้นแม่จะเกลียดหนูปะกลัวนะเนี่ยกลัวโดนด่านะเนี่ยโดยหลังจากที่มิลลิได้ออกมาพูดถึงเรื่องความรักนั้นทำเอาแฟนคลับจับตามองกันใหญ่ว่าคนที่ไม่คาดฝันที่มิลลิพูดถึงในไลฟ์นั้นหมายถึงศิลปินหนุ่มสุดฮอตแจ็คสันหวังหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยร่วมงานด้วยกันแถมยังมีโมเมนต์สุดฟินด้วยกันอยู่บ่อยๆขณะที่แฟนคลับส่วนหนึ่งเชียร์หนักมากถ้ามิลลิกับแจ็คสันหวังเป็นแฟนกันจริงก็ไม่ติดแถมแฟนคลับส่วนหนึ่งสงสัยว่ามิลลิกับแจ็คสันหวังคบกันแล้วหรือเปล่าเรียกว่างานนี้ต้องรอฟังคำตอบจากปากของสาวมิลลิดีที่สุดว่าตอนนี้หัวใจยังว่างหรือมีคนรู้ใจแล้วกันแน่และคนที่ไม่คาดฝันที่มิลลิพูดถึงในไลฟ์จะหมายถึงพี่แจ็คสันหวังหรือเปล่าขอบคุณ TikTokไม่ถึงฝั่งฝันแอนนาเสืองามเอี่ยมพลาดเข้ารอบ16คนมิสยูนิเวิร์ส2022ไม่ถึงฝั่งฝันแอนนาเสืองามเอี่ยมพลาดเข้ารอบ16คนมิสยูนิเวิร์ส2022ไปไม่ถึงจักรวาลแฟนๆแห่ให้กำลังใจทำดีที่สุดแล้ววันที่14มกราคม2566ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่วันที่15มกราคม2566ตามเวลาประเทศไทย Miss Universe 2022รอบสุดท้าย84สาวงามทั่วโลกพร้อมแล้วบนเวที New Orleans Memorial Convention Center นคร New Orleans รัฐหลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาโดยมีแอนนาเสืองามเอี่ยมเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประชันความสวยเพื่อลุ้นคว้ามงกุฎโดยใช้ระบบคัดเลือกสาวงามเข้ารอบดังนี้รอบ16คนสุดท้ายกุลภาค5คนสุดท้ายและ3คนสุดท้ายเข้าสู่โค้งสุดท้ายการประกวดนางงามระดับโลก Miss Universe ครั้งที่71หรือ Miss Universe 2022โดยรอบตัดสินไฟนอลราวจัดขึ้นณ New Orleans Memorial Convention Center Outside Hall B เมือง New Orleans รัฐหลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาสาวงามที่เข้ารอบ16คนได้แก่มีเดอลีนเฟลีซอมิสยูนิเวิร์สเฮติแอดลีการินโยมิสยูนิเวิร์สเปอร์โตริโกโมนิกไรลี่มิสยูนิเวิร์สออสเตรเลียอันเดรีนามาร์ติเนสมิสยูนิเวิร์สสาธารณรัฐโดมินีกันไปเยงซาลอมิสยูนิเวิร์สลาวดาวีโนกอรีมิสยูนิเวิร์สแอฟริกาใต้แตลมามาเดรามิสยูนิเวิร์สโปรตุเกสอาเมเลียทูมิสยูนิเวิร์สแคนาดาอาเลเซียโรบกโนมิสยูนิเวิร์สเปรูทาจาเน่เรมี่มิสยูนิเวิร์สตรินิแดดและโตเบโกกาเบรเอล่าโดสซานโตสมิสยูนิเวิร์สคูราซาวทิวิตาไรมิสยูนิเวิร์สอินเดียอามันดาดูดาเมลมิสยูนิเวิร์ส
เวเนซุเอลาอาลิเซียเปาเบลมิสยูนิเวิร์สสเปนอาบอนนี่เกเบรียลมิสยูนิเวิร์สสหรัฐอเมริกามาริอาเฟนันดาอาริสติซาบานมิสยูนิเวิร์สโคลัมเบียอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องสองนางงามท็อป3เวทีมิสยูนิเวิร์ส2022ลุ้นใครจะจับมือชิงมงอ่านเกมขาดน้ำตาลชลิตาคอท็อป5มิสยูนิเวิร์ส2022ไม่พลิกโผตรงเป๊ะไม่มีแอนนาส่องสปีดหยุดโลกแอนจักรพงศ์ซีนใหญ่ประกาศนำองค์กรมิสยูนิเวิร์สโดยผู้หญิงนางงามยูเครนเปิดความหมายชุดเล่านาทีขับรถผ่านสงครามจากยูเครนไปโปแลนด์แอนนาเสือเฉิดฉายในชุดประจำชาติสวยสะกดบนเวทีมิสยูนิเวิร์ส2022หมอไล่ไปหาสัปเหร่อบอลลูนพูดถึงสมบัติเศร้าบอกแม่ถ้าหนูไม่มีชีวิตอย่ายกแมวให้ใครเครียดแต่ต้องร่าเริงเศร้าชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้หมอไล่ไปหาสัปเหร่อแล้วบอลลูนเผยถึงพินัยกรรมสมบัติห่วงแมวบอกแม่ท่านหนูไม่มีชีวิตอย่ายกแมวให้ใครบอลลูนพินสุดาตันไพเราะเปิดใจในตีสิบเดย์เปิดชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้พบว่าป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนอกจากมาย้อนถึงความฮอตเน็ตไอดอลรุ่นแรกยังเผยอาการป่วยหลังจากรู้สึกเหนื่อยง่ายมานานสุดท้ายไปตรวจหัวใจหมอบอกลิ้นหัวใจรั่วและหย่อนด้วยพร้อมทั้งขอว่าใครมีคำแนะนำเรื่องผ่าตัดหรือคนเป็นลิ้นหัวใจรั่วแนะนำเข้ามาได้เลยเพราะเจ้าตัวกลัวยังไม่กล้าผ่าตัดเรื่องความรักตอนนี้โสดเหี่ยวเหมือนหัวใจเลยพร้อมเปิดสเปครับสมัครแฟนแล้วบอกหมอหนูยังตายไม่ได้ถ้าตายคือตายคนเดียวเลยตอนนี้โสดมากพักมานานแล้วตอนนี้ไม่มีสเปคแล้วขอแค่เข้ากันได้ไม่โกหกกันเป็นตัวเองไม่ต้องมีมากต้องโสดไม่ต้องรวยมีเงินเลี้ยงได้ถามว่าจริงไหมหมอไล่ไปหาสัปเหร่อไม่ต้องมาหาหมอแล้วเพราะบอลลูนดื้อเจ้าตัวยอมรับพูดแล้วเหมือนด่าตัวเองเพราะเป็นคนชอบเอ็กซ์ตรีมชอบดำน้ำมากเหมือนเราหายใจทางเหงือกแล้วแม้รู้ว่าป่วยหัวใจยังไม่หยุดเวกบอร์ดอันตรายกับลิ้นหัวใจรั่วมากเลยแรงกระชากของเคเบิลที่ลากไปทำให้กล้ามเนื้อหัวใจฉีกได้หมอไม่ให้เล่นหลายอย่างดำน้ำก็ห้ามกระแสน้ำมาแรงร่างกายเราไม่ไหวแน่ๆห้ามเยอะมากแล้วเป็นสิ่งที่เราชอบทั้งนั้นก็ยังไม่หยุดที่จะทำแต่ก็อาจจะน้อยลงหมอก็เลยบอกว่าถ้าหมอพูดอะไรแล้วไม่เชื่อก็ไม่ต้องมาหาหมอแล้วก็ไปหาสัปเหร่อหมอท่านหนึ่งพูดจริงๆวันนั้นบังเอิญคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเลยต้องเชื่อหมอบ้างเราใช้ชีวิตเหมือนคนไม่เป็นอะไรไปดำน้ำเล่นเวกบอร์ดเอ็กซ์ตรีมซึ่งไม่ควรทำหมอก็บอกว่าเราต้องรู้ร่างกายตัวเองอย่าโกหกตัวเองหมอพูดแบบนี้แทบจะทุกคนว่าเราอย่าโกหกตัวเองว่าเราไม่เป็นอะไรการใช้ร่างกายหนักมีผลต่อร่างกายเราทั้งนั้นเลยยอมรับว่าดื้อเรื่องสมบัติที่มีการพูดเรื่องเสียชีวิตแล้วบอลลูนบอกว่าพูดกับแม่ตลอดเงินอยู่ตรงไหนบริษัทตรงนั้นตรงนี้แม่จะบอกอย่าเพิ่งพูดยังไม่ตายจริงๆจะใช้ชีวิตปกติร่าเริงแต่จริงๆก็เครียดพยายามไม่เครียดเครียดก็ส่งผลต่อหัวใจไม่มีประโยชน์เพราะยังไม่ไปผ่าตัดหัวใจพินัยกรรมจะยกให้แมวเหรอบอลลูนบอกว่าก็ไม่ขนาดนั้นคุยกับแม่ไว้แมวหนูเป็นแมวทะเลทรายจะแปลกจะดุตัวเล็กไม่ถึง2กิโลแมวอยู่กับคนอื่นไม่ได้ท่านหนูไม่มีชีวิตอยู่แล้วอย่ายกให้คนอื่นเป็นเรื่องที่ขอคุณแม่พูดไปมีเสียงเครือบอกเศร้าพร้อมย้ำบอกคุณแม่อย่ายกแมวให้คนอื่นจะไม่เข้าใจแมวทำแบบนี้แปลว่าอะไรกับหนูเขาก็ดุเป็นเรื่องเดียวที่ขอคุณแม่สมบัติอะไรที่ต้องขายทิ้งเอามาดูแลแมวบอลลูนกล่าวว่าไม่ขนาดขายทิ้งหมดอะไรก็ได้ไม่สนใจแต่อย่าเอาแมวตัวนี้ให้ใครเพราะกลัวคุณแม่ขี้เกียจเลี้ยงแล้วให้คนอื่น
กลัวคนอื่นเลี้ยงไม่ดีคิดไปไกลก็ต้องคิดไว้ก่อนจะผ่าตัดเมื่อไหร่เห็นว่าก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆบอลลูนกล่าวว่าถ้าเลือกที่จะต้องผ่าตัดแล้วจริงๆที่วันหนึ่งไม่ไหวแล้วคงจะเลือกแผลเล็กซึ่งประเด็นความสำเร็จก็จะต่ำกว่าซึ่งยังกลัวผ่าตัดแผลใหญ่อยู่จริงๆต้องเย็บซี่โครงหมอเอาตัวอย่างของคนอื่นมาให้ดูหนูเลยไม่กล้าหมอบอกว่าลิ้นหัวใจหนูที่ต้องทำอยู่ด้านซ้ายจะยากกว่าการผ่าแผลเล็กมากกว่าลิ้นอื่นจริงๆมีข้อมูลเยอะมากซึ่งหนูยังไม่เข้าใจ